สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มัลดีฟค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาวของอนันทราคิฮาบ้านะคะเดี๋ยวเราอ่ะต้องรอขึ้นซีเพลนะคะว่าหนึ่งก็คือมันทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างนะคะที่เป็นเกาะเล็กๆสวยมากๆเลยแล้วก็อีกอันนึงคือใช้เวลาแบบไม่นานมากประมาณแบบ35 นาทีนะคะก็ถึงโรงแรมแล้วก็ถ้าเกิดนั่งเรือต้องใช้เวลาเกือบ3 ชั่วโมงเลยซึ่งเขาไม่แนะนำนะคะนี่ข้างหลังเรานะคะนี่เลยคือซีเพลนที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวไปขึ้นซีเพลนกันนี่คือครั้งแรกที่ขึ้นน้ำมะพร้าวให้เรานะคะเขาบอกว่าฟอร์มการ์เด้นเขานะคะอร่อยถึงแล้วนะคะสวยมากยิ้มใหญ่เลยยิ้มตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องนะคะห้องก็คือแบบสวยมากนะคะอันนี้คือโซนของห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะสามารถพักได้3คนเปิดออกมานะคะจะเป็นแบบน้ำทะเลเลยและอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ที่บล็อกเกอร์นะคะชอบถ่ายรูปมากดูวิวระหว่างอาบน้ำนะคะโอเคทริปนี้นะคะแพทก็มาทั้งหมด3 วัน 2 คืนนะคะที่มัลดีฟอ่ะมันอากาศร้อนมากๆร้อนแบบเหนียวเหนอะหนะแต่หน้าเราก็คือแบบฉ่ำอยู่แล้วยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแพทจะแชร์ทริคนะคะแล้วก็ทริปในการแต่งหน้าของเรานะคะว่าเราแต่งหน้าโทนแบบสไตล์ทะเลนะคะแล้วก็หน้ายังแบบติดแน่นฉ่ำขนาดนี้นะคะใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะคะนี่น้ำใสมากใสแบบเห็นเท้าแล้วด้วยอ่ะเมื่อกี้แบบมีปลาตัวเล็กๆอ่ะเต็มเลยแต่แบบเราหายใจไม่ค่อยเป็นสนุกมากกินก่อนละกันคนคือไฟมันแบบตอนนี้ไฟมันไม่ได้แล้วอะเราจะไม่ถ่ายละเราก็สั่งหลายอย่างมากเดี๋ยวตัดไปที่ห้องนอนเลยละกันนะ
ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะและอุปกรณ์เช็ดหน้าในวันนี้นะคะเราก็จะใช้ cleansing นะคะเป็นกระดาษเช็ดหน้านะคะแบรนด์ Gokendo ค่ะพูดเลยว่าแบบดีมากนะคะทุกคนเวลาเรามาเที่ยวนะคะพกแค่นี้เช็ดสะอาดไม่เป็นสิวแน่นอนเช็ดนิดนึงก็แบบหลุดแล้วอ่ะมันไม่เหนอะหนามันแบบไม่มีความแบบเป็นออกเยอะนะคะสะอาดแล้วนะเช็ดหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันนะคะทุกคน Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่2นะคะที่มาลดีฟค่ะคือมาลดีฟอะร้อนมากแล้วก็แดดนะคะมันไม่มีแบบอะไรปกคลุมเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศที่เรามาเลือกผลิตภัณฑ์ของนี่เลยทุกคนโกเกนโดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยให้ขึ้นกล้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งเมคอัพอาร์ติสต์นะคะทั้งในญี่ปุ่นเอเชียแล้วก็ฮอลลีวูดนะคะก็ใช้กันคือมันดูแต่งหน้าน้อยแต่ว่าไม่น้อยคือมันสวยมันป๊อปขึ้นมานะคะมันขึ้นกล้องค่ะทุกคนโอเคเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะโกเกนโด Sun UV Protect นะคะ SPF 50นะคะไม่ต้องกลัวความเหนียวเหนอะหนะเลยโอเคหลังจากทากันแดดนะคะแพทก็จะใช้ตัวนี้นะคะโกเกนโดนะคะอัลฟาฟาเดอร์ชันนะคะ SPF 25นะคะหลังจากลงพื้นนะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เสร็จนะคะแพทจะใช้ตัวนี้เลยค่ะ UV Face Powder นะคะมี SPF 50ด้วยของโกเกนโดนะคะและตัวต่อไปที่แพทจะลงนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ Gloss Film Foundation นะคะตัวนี้นะคะมี SPF 30ด้วยก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะสีเขาก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะแนะนำว่าให้มาปัดแก้มคนคะถ้าใครอยากได้นะคะก็หาซื้อได้ที่ Event Boy นะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ของ Gokendo ค่ะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook นะคะและนี่เราก็จะ finish look เนี่ยนะคะด้วยลิปสติกนะคะของ Gokendo สี PK 301จะเป็นสีออกชมพูพร้อมจะไปกินเบรกฟาสต์ไปเที่ยวแล้วค่ะรีวิวของเราก็จะเป็นส่วนของโซนขนมปังนะเยอะแยะมากมายมีหลายอย่างมากแบบหลากหลายมากนะมีเป็นเหมือนแกงนะทูน่าเคอรี่โอ้เป็นอาหารไทยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโซนของโยเกิร์ตก็เยอะแยะมากมายส่วนผลไม้นะคะแบบเยอะมากๆและนี่ก็คือเบรคฟาสต์ของเรานะคะตอนนี้นะคะเราจะเป็นทัวร์ถ่ายรูปของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีเซลล์มาร์เก็ตติ้งนะคะที่อนันทราคิฮาวานะคะมาช่วยเราหามุมเด็ดๆนะคะถ่ายรูปที่นี่จะมีมุมไหนนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่ห้องอาหารใต้ทะเลนะคะที่โรงแรมอนันทราคิฮาวานะคะพูดเลยว่าสวยมากได้ดูทุกคนวันนี้นะคะเราจะทานอาหารนะคะกับน้องปลาข้างหลังเราสตาร์เตอร์ของเรานะคะเราสั่งเป็นตัวสแกลล็อปนะคะน่าทานมากอย่างที่สองก็จะเป็นซุปนะคะอันนี้เราสั่งซุปแบบมีใส่ทัพเปอร์ด้วยวัวหมูดักคอมดักคอมอร่อยและนี่ก็คือเมนคอร์สนะคะเราสั่งซีฟู้ดแพลตเตอร์นะคือจริงปลาเขาก็จับมาจากตรงนี้แหละรอเล่นมีแบบว่าปลาและนี่ก็คือส่วนของขนมนะคะอันนี้เป็นโคโคนัทช็อกโกแลตที่ทานแล้วเขาบอกอร่อยมากและของเราเป็นไอติมแพ
passion fruit นะคะเดี๋ยวดีอร่อยสำหรับห้องอาหารใต้ทะเลนะคะตอนเที่ยงเนี่ยราคา295 US นะคะต่อคนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีวายก็จะขึ้นประมาณ400กว่าก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าเหมาะสำหรับแบบการมาเป็นคู่เนาะมันก็คงแบบได้บรรยากาศที่แบบน่ารักนะคะสวีทโอเคเรากลับจากห้องอาหารนะคะเราก็กะจะมาถ่ายรูปเพิ่มนะคะแต่ถ้าหน้าเรามันนะคะเราก็ควรจะเติมแป้งนิดนึงนะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะ Gloss Film Foundation นะคะของ Gokendo คนอยากให้ดูเบื้องหลังของทริปนี้นะคะก็คือก็ใช้โหมดแบบ10วินะแล้วก็วิ่งไปถ่ายเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคือถ้าเกิดแบบมาเที่ยวคนเดียวหรือว่าแบบเพื่อถ่ายรูปไม่เก่งนะก็ทำแบบนี้คนโอเคค่ะช่วงบ่ายนี้นะคะแพนก็จะมาสปานะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะแพนจะทำเป็นโปรแกรมคิฮาวาฮิลลิ่งซิกเนเจอร์มัสซาจนะคะแพนก็จะทำสปาทั้งหมด90นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนี่ห้องสปาของเราวันนี้นะคะทำสปาเสร็จแล้วนะคะทุกคนพูดเลยว่าสบายมากๆเลยนะคะเมื่อกี้หลังจากสปานะคะแพทก็ไปเข้าสตรีมนะคะประมาณแบบ10-15นาทีนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราจะไปดูหนังกันท่ามกลางดาวนะคะเดี๋ยวว่าเพิ่มเย็นเลยละกันชื่อโปรแกรมว่าแบบ Cinema Under the Star นะคะเราก็กำลังเลือกหนังกันอยู่นะมีคนแบบว่าบอกว่าให้ดู Annabelle อีดก็น่ากลัวทุกคนคะเขาก็แบบมีแบบของกินให้เราด้วยนะมีป๊อปคอร์นเนาะแล้วก็มีแบบขนมเหมือนเลเนาะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอะสตรอเบอรี่ที่ไทยก็คือเหมือนแบบฟิลดูหนังกลางแปลงอะแล้วก็ท่ามกลางแสงดาวนะคะมันก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะที่แบบเราว่าครั้งหนึ่งก็ควรจะมาดูนะคะแต่อยากจะบอกว่านะยุงกัดแบบเต็มขาแบบแดงหมดแล้วฮะรูปสวยๆนะคะต้องแลกกลับมาด้วยแบบความแบบเหนื่อยแล้วก็ยุงกัดเต็มเลยสวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะเราก็สั่ง floating breakfast นะคะมาเพื่อถ่ายรูปค่ะตอนนี้ครับกำลัง setting ให้เราอยู่นะคะมารอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างทุกคนคะแล้วเราก็ต้องกลับจากสวรรค์แห่งนี้แล้วนะคะพูดเลยว่าเป็น3วัน2คืนที่มีความสุขมากๆนะคะรู้สึกว่าแบบได้รีเฟรชมากๆนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากแชร์กดไลค์กดอะไรก็กดเถอะนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะอุ๊ยลืมนี่คือเป็นมาร์เก็ตติ้งที่นี่นะคะพูดเลยว่าเขาดูแลเราดีมาก Thank you for coming yeah